จักมาบ้างว่ามันแบบเกี่ยวกับแบบขนขนาดเล็กนะครับอ๋อรู้จักครับคาดว่าน่าจะเกิดจากพวกฝุ่นควันที่มาจากรถนะครับก็น่าจะมีเกี่ยวกับควันเสียของที่มาจากน้ำมันดีเซลพวกถ้อยเสียหรือแบบพวกโรงงานอะไรพวกนี้แบบพวกเผาไร่อ้อยอะไรเงี้ยจะจัดให้ที่รถติดมลภาวะอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะสร้างรถไฟฟ้าการทำถนนเราคิดว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถึงขนาดนั้นคือส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ตามห้องแอร์หรือว่าพวกอาคารต่างๆไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ๋อเพราะว่าที่นี่ไม่มีฝุ่นค่ะเราอย่ามองข้ามดีกว่าควรใส่เพราะว่ามันอันตรายมากป้องกันมันดีกว่าการใส่มันก็คือเหมือนกับการซื้อสุขภาพซื้ออนาคตของเราครับ